วิธีเกี่ยวปลายางฉบับมือใหม่เกี่ยวง่ายใช้งานได้จริงได้ไวได้ผลด้วยนะครับจัดไปแบบนี้เลยมาดูใกล้ๆนะครับนี่นะวิธีเกี่ยวนะครับตัวนี้เป็นปลายางมาคอนะมีเลือก5สีสีชมพูสีส้มสีดำสีเขียวสีขาวนะครับมีตัวเบ็ด6องค์ก็ให้มีม่วงอีกตัวนึงมีม่วงมีตัวเบ็ด6อ๋อมีสีม่วงอีกอันนึงโทษทีมี6สีเลยเหรอนี่มีสีม่วงอีกสีหนึ่งนะครับโทษทีนะมีตัวเบ็ด6องค์มาให้แบบนี้นะครับวิธีเกี่ยวง่ายมากเวลาเกี่ยวนะครับเกี่ยวเข้าไปแบบนี้นี่ให้มันออกมาตรงจุดเนี่ยครับจุดที่ปากเนี่ยแบบนี้จะออกเกินออกไม่เกินก็ได้แล้วแต่เรานะครับเกี่ยวให้ทะลุไปเลยแบบนี้นะทะลุแล้วก็ดึงครับดึง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 มาที่ข้างหน้าแบบนี้ครับแล้วตัวเบ็ดเนี่ยวางทาบแบบนี้ก่อนเราทาบเอาแบบนี้นะเราจะเห็นว่าไอ้ตรงโค้งของตัวเบ็ดเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็เอานิ้วจิกไว้เอาแบบง่ายที่สุดเลยนะคือนิ้วจิกไว้ครับถ้าสมมติว่าไม่มีมาร์กแต่เนี่ยมันมีมาร์กให้มันจะมีจุดมาให้เห็นไหมจุดมาร์กแบบนี้นะครับแล้วก็งอครับงอตัวยางแบบนี้ครับแล้วก็ใส่เข้าไปตรงจุดมาร์กแบบนี้ครับนี่ใส่เข้าไปตรงจุดมาร์กแล้วก็ทำให้มันทะลุขึ้นมาแบบนี้นะเดี๋ยวให้มันทะลุขึ้นมาแบบนี้ครับนี่ตรงๆเลยปั๊บนี่เห็นไหมมันก็ให้มันทะลุเลยนะทุกคนให้มันตัวเบ็ดมันโผล่มาแบบนี้เลยนะครับเนี่ยให้ตัวเบ็ดมันโผล่มาแบบนี้เลยนะอย่างนี้เลยนะครับหลังนั้นก็ดึงครับดึงแล้วก็ดึงมันถอยหลังไปนิดนึงแบบนี้ครับดึงเหยื่อยางถอยหลังไปนิดนึงเพื่อที่จะให้ปลายเกสรเนี่ยมันเน็บเข้าไปอยู่ในเนี้ยในตัวเหยื่อเนี่ยแค่นี้พอเอาปลายเกสรเน็บไว้นิดเดียวพอนะครับเหยื่อพวกนี้เป็นเหยื่อที่สคิปปิ้งค่อนข้างดีนะเหยื่อที่เป็นทรงแบนๆประมาณอย่างเงี้ยนะมันตีสคิปปิ้งค่อนข้างดีอันนี้ก็ไอ้ชาตีน้ำนะแล้วก็อีกนิดนึงนะครับถ้าปลายยางที่หางมันขาดไปแล้วหาไม่ขาดไปแล้วไม่ต้องทิ้งนะครับไม่ต้องทิ้งนะแล้วเบียร์มีออปชั่นเสริมมาให้ก็คือเป็นใบพัดแบบนี้ครับมี2สีสีเขียวสีเหลืองอันละ40บาทนะครับเป็นใบพัดตีน้ำมันช่วยสร้างแอคชั่นตีน้ำนะวิธีเกี่ยวก็ง่ายมากครับมันจะมีตัวใบพัดมีลูกปัดแล้วก็มีตัวลิงนะครับเราเอาลิงเนี่ยมาใส่ตรงนี้ได้เลยครับลิงคล้องตรงนี้ได้เลยนะหางขาดไม่มีผลนะครับก็แอคชั่นเป็นใบพัดมาแทนนะครับมาทำงานแทนนะเรียกปลาได้ดีครับบอกเลยว่าปลาหลับๆอยู่ตื่นแน่นอนครับเข้ามาชาร์จแน่นอนนะจัดไปครับผมใบพัด40บาทปลายางมาคอ129บาทนะครับต่อซองพร้อมตัวเบ็ด6โอให้1ซองมีทั้งหมด3ตัวนะครับงานดีครับผม